ครับสวัสดีครับก็มาพบกับ My นาฬิกา Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว Psycho Jinbe 6นะครับก็ผลิตมาเป็นจำนวน 1,500 เรือนนะครับเมื่อปีวางจำหน่ายเนี่ยเมื่อปี2017ก็ปีนี้2021ก็4ปีเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ Limited Edition นะครับหน้าปัดสีดำนะครับตัวเรือและสายเนี่ยผลิตจาก Stainless Steel นะครับเป็นตัวนี้ก็เป็นซามูไรรุ่นซามูไรนะครับแล้วก็เข็มเนี่ยก็จะสีทองหน้าดำเข็มทองแล้วก็สลักว่า Limited Edition ตรงที่6นาฬิกานะครับขอบหมุนได้นะครับหมุนได้แบบทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็กระจกซัฟไฟร์กันรอขีดข่วนพร้อมกับไซคลอปเลนขยายวันที่นะครับเวลาเราอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบอายุเยอะหน่อยเนี่ยวันที่เนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับก็เขาก็เลยมีเลนขยายไว้ให้นะครับอันนี้ส่วนตัวผมเนี่ยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยชอบไซคอปเท่าไหร่เพราะว่ามันดูแบบดูสูงวัยไปนิดนึงถ้าเกิดเรียบๆเนี่ยผมจะชอบมากกว่านะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยไซโก้ซามูไรจิมเบะ6เนี่ยสวยมากๆนะครับเข็มสีทองตัดกันหน้าปัดสีดำเลยนะครับแล้วก็นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยก็เป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใส่ถ่านนะครับสามารถไขลานได้นะครับแล้วก็เม็ดมะยมเนี่ยเป็นเม็ดมะยมเกลียวนะครับใช้รหัสเครื่องตัวนี้ว่า 4R35 ซึ่ง 4R35 กับ36เนี่ยต่างกันแค่วันที่นะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับ36เนี่ยก็จะมีสัปดาห์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าถ้าเกิด35เนี่ยก็จะไม่มีสัปดาห์แค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกันโดยทุกประการนะครับแล้วก็เรือนนี้เนี่ยสามารถกันน้ำได้ถึง200เมตรด้วยกันนะครับสายสแตนเลสเห็นไหมครับข้อตรงกลางเนี่ยมันจะแบบขัดเงาที่ปลายๆมันก็จะดูแบบดูลักชัวรี่ขึ้นนิดนึงนะครับสายของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบดับเบิลล็อกไซโก้ไดเวอร์ส่วนใหญ่จะเป็นดับเบิลล็อกหมดนะครับงัดแล้วก็บีบด้านข้างเอานะครับผมนี่เลยนี่เลยจิมเบ6นะครับเรือนนี้ก็ผลิตทั้งหมด 1,500 เรือนเรือนนี้เป็นเรือนที่7นะครับผมก็จะเรียกว่าจิมเบแบบเจมส์บอนด์เพราะว่านี่นะครับเรือนที่7เพราะว่าเรือนนี้หนังเรื่องเจมส์บอนด์เขาต้องใช้รหัสว่า007ใช่ไหมผมก็เลยเรียกจิมเบ้เจมส์บอนด์นั่นเองไม่มีอะไรมากนะครับชอบมากๆเลยส่วนตัวผมนะฮะแล้วก็ราคาตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตามร้านค้าหรือว่าในห้างเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับถ้าเกิดลูกเพจผมไปดูก็อาจจะหาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันออกมานานแล้วอะ 4-5 ปีนะครับถ้าเกิดใครแบบมีนาฬิกาแบบอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วนะครับอยากจะแปลงเป็นเงินก็ติดต่อผมมาได้นะครับที่หน้าเพจผมเลยคือหน้า YouTube ผมเนี่ยตรงหัวข้างบนเนี่ยจะมีที่สำหรับติดต่อนะครับมีทั้งไลน์มีทั้งเว็บไซต์นะครับถ้าเกิดอยากได้ก็อยากจะขายผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้เลยนะครับผมฝาหลังของเขาฝาเกลียวนะครับยังไม่ให้ดูลืมให้ดูฝาเกลียวแล้วก็มีสัญลักษณ์จิมเบ้เป็นรูปปลาวาฬแล้วก็เลขสลักหลังแค่นั้นเองนะครับผมมีทุกอย่างเดี๋ยวจะให้ดูภายน้ำของเขานะครับว่าภายน้ำเขาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูผมว่าแบบ
นี่มาน้ำแบบสว่างมากสวยมากๆถ้าเกิดแบบใครแบบอยากจะลงทุนนาฬิกาเนี่ยก็ลองศึกษาดูนะครับบางตัวเนี่ยคุณอาจจะแบบได้กำไรใช้กำไรเป็นเงินด้วยนะครับอันนี้ลองศึกษาดูนะครับผมโอเคครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนาฬิกา Seiko Jinbei 6นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ